หูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนเล่นเสร็จแล้วเก็บด้วยนะเช้าวันหนึ่งในห้องเรียนอนุบาลร่าเริงหูยาวตัวนุ่มและสามสีชวนกันเล่นของเล่นแต่เอ๊ะหูยาวกับตัวนุ่มกำลังเล่นอะไรกันอยู่นะหูยาวตัวนุ่มสามสีเล่นของเล่นกันอย่างเพลิดเพลินหยิบของเล่นที่อยู่ในตู้และชั้นวางของออกมาเล่นทุกชิ้นนี่ตัวนุ่มเราเอาตัวต่อไม้ออกมาต่อกันดีมะเมียวแล้วร้านขายผลไม้กับสวนสัตว์ที่เราเล่นอยู่ล่ะเอาออกมาเล่นกันเถอะเล่นหมดนั่นน่ะสามสีอยากเล่นนะเมียวเดี๋ยวเรามาช่วยกันต่อเป็นบ้านกันนะสามสีตัวนุ่มใกล้เวลาอาหารกลางวันแล้วหูยาไปช่วยครูตาโตจัดโต๊ะอาหารก่อนนะสามสีกับตัวนุ่มอย่าลืมเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยสามสีได้เวลากินข้าวแล้วไปกันเถอะไปสามสีก็หิวแล้วล่ะเมียวหูยาวบอกให้เราเก็บของเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้เรื่องกินสำคัญกว่าเมี้ยวพอกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วหูยาวและเพื่อนๆก็กลับมาเล่นกันต่อแต่กลับหาของเล่นไม่เจอมาเล่นบ้านกันต่อเถอะเมี้ยวนี่ไงจะเสร็จแล้วอ้าวหลังคาหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่เลยอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนอะเนี่ยอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนอะเนี่ยทำอะไรกันอยู่อ่ะตัวนุ่มสามสีหาตัวต่อหลังคาบ้านนะสิเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอ้าวใช่ๆแล้วก่อนไปกินข้าวอ่ะไม่ได้เก็บของหรอไม่ได้เก็บหรอกก็เดี๋ยวจะมาเล่นอีกแล้วนี่ก็จะเก็บทำไมอ่ะเมียวก็ตัวนุ่มหิวเลยรีบตามหูยาวไปกินอ้าวก็คนอยู่เยอะๆไม่เก็บของก็ไม่รู้ว่าใครมาหยิบไปเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวหูยาวช่วยหามาอยู่ตรงไหนตรงไหนนะอยู่ตรงไหนอยู่ไหนล่ะหลังคาน่ะอ้าวอยู่ใต้ตู้นี่ไงเนี่ยนะถ้าเราเก็บกันก่อนไปกินข้าวตัวต่อหลังคาก็จะไม่กระเด็นมาตรงนี้ยิ่งถ้ารู้จักแยกเก็บของเล่นที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันก็จะหาง่ายขึ้นไปอีกโอ้ยเยอะจังเลยวันนี้เนี่ยเราจะเก็บเสร็จไหมเนี่ยเนี่ยเหนื่อยจังเมื่อไหร่จะเก็บของเล่นเสร็จสักทีตอนรื้อออกมาเล่นไม่เห็นจะเหนื่อยเลยเนาะแต่ตอนเก็บนี่สิหูยาวสามสีตัวนุ่มและหนูจี๊ดช่วยกันแยกของเล่นออกเป็นประเภทแล้วเก็บลงกล่องจนเสร็จเรียบร้อยใช่แล้วมองไปรอบๆเป็นระเบียบมากเลยตัวนุ่มรู้แล้วว่าของเล่นชิ้นไหนเก็บอยู่ตรงไหนหาง่ายมากดีจังเลยนะของ
เล่นที่เด็กๆ เล่นเสร็จแล้วต้องเก็บเข้าที่เวลาจะเล่นอีกจะหาได้ง่ายแต่ถ้าเด็กๆมีของเล่นเยอะลองชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันแยกประเภทจัดเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยกันนะครับ